ล้วเหมือนกับว่าจะมีเอฟเฟกต์กลับด้วยนะคุณผู้ชมเออมันเหมือนกับรีแอคชั่นอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมเอ้ยโคตรดีอ่ะคุณผู้ชมเอาเลยครับน้องๆอยู่กับพี่วิทย์กันอีกแล้วเช่นเคยกันนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับน้องๆเดี๋ยวพี่จะพาน้องๆ นะฮะไปดูชุดใหม่นะฮะของปากะโฮภายในเกม Minecraft กันนั่นเองซึ่งหลายคนน่ะอาจจะยังไม่ทราบนะฮะว่าภายในเกม Minecraft เนี่ยมีปากะโฮด้วยนะฮะนั่นก็คือไอ้ตัวนี้กันนั่นเองฮะคุณผู้ชมจริงๆแล้วนะฮะมันไม่ได้ชื่อว่าปากะโฮนะฮะแต่ว่าผมเนี่ยทำการเรียกมันว่าปากะโฮแล้วกันนะฮะน้องน่ารักมากนะฮะทุกคนแล้ววันนี้นะฮะคุณผู้ชมเราจะไปล่าน้องกันนั่นเองนะฮะเพื่อพิชิตชุดเกาะของน้องกันมันจะเป็นยังไงถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนจะไปเล่นกันสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องสปอยเบอร์ผมด้วยนั่นเองซึ่งรองใจผมด้วยแค่ตามคลิปแหม่งเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน้องๆสามารถกดถึงช่องเราได้เลยรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับน้องๆสามารถติดตามอินสตาแกรมผมพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะอย่างแรกเลยทุกคนผมคิดว่าการที่เราจะไปหาน้องได้นะฮะน้องจะอยู่ใต้น้ำนะฮะจะอยู่กลางทะเลนะฮะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นที่พอเหมาะมากๆเลยฮะคุณผู้ชมหลังจากที่เราลงหมดตัวนี้ไปแล้วตอนนี้เนี่ยเราอยู่กลางทะเลฮะทุกคนหันไปทางไหนเราก็จะเจอแต่ทะเลนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่จีเนียสมากๆเลยนั่นเองนะฮะโอเคหลังจากนั้นนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะทำการคราฟอุปกรณ์กันนั่นเองนะฮะโอ้ตรงนี้มีหลุมหรือเปล่าเนี่ยทุกคนโอ้ตรงนี้มีโคด้วยนะฮะมีแกะด้วยนะครับน้องๆด้วยความที่ว่าเราจะลงใต้ทะเลกันนะฮะหนึ่งสิ่งเลยที่ขึ้นมาภายในหัวของผมเลยนะฮะทุกคนนั่นก็คือหมวกกันนั่นเองนะครับใช่แล้วฮะทุกคนภายในเกม Minecraft นะฮะมันมีหมวกเต่าด้วยนั่นเองนะฮะซึ่งหมวกเต่านี่น่ะมันจะทำการเพิ่มในเรื่องของตัวออกซิเจนให้นะฮะทำให้เราเนี่ยสามารถดำน้ำนะฮะได้นานมากยิ่งขึ้นนั่นคือสิ่งนะฮะที่ผมได้อยากได้มากๆเลยนั่นเองนะฮะแต่ว่าในเรื่องอุปกรณ์ก็เป็นหนึ่งสิ่งนะฮะที่สำคัญมากๆเลยเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องเอาอุปกรณ์ไปด้วยนะฮะการเราจะไปสู้น้องปากะโฮด้วยมือเปล่าผมคิดว่ามันน่าจะไม่ใช่เรื่องแน่ๆนะฮะแถมเราอาจจะตายก่อนก็เป็นไปได้นะฮะอันนี้ผมทำการอุดไปเลยละกันนะฮะคุณผู้ชมโอ้ตรงนู้นมีโอ้โหนั่นคือฟาร์มเต่าเลยนี่ว่าคุณผู้ชมโอเคถ้างั้นนะฮะเดี๋ยวเราไปด้านนู้นกันดีกว่านะฮะไม้จะพอไหมวะเนี่ยคุณผู้ชมถ้างั้นนะฮะเดี๋ยวเราเอาไปสักต้นหนึ่งละกันบึ้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 นมาแล้วครับทุกคนโอเคเราถึงเกาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราเจอน้องเต่าแบบเยอะมากมากเลยนั่นเองคุณผู้ชมแต่ว่าจุดประสงค์ของเราแล้วนะฮะเราอยากได้กระดองเต่านะฮะซึ่งกระดองเต่าเนี่ยเราต้องหาเต่าที่แบบว่าตัวเล็กๆแล้วก็เอาในส่วนของวัชพืชของมันเนี่ยเข้าไปใส่นะฮะโอ้ตรงนี้โอ้นี่ไงคุณผู้ชมโอ้โหมาถึงนี่เราก็เจอถ้ำเลยนะฮะผมนี่ยืนพ่ำตั้งนานนะฮะเอาเป็นตรงนี้ละกันนะฮะสักประมาณ3บล็อกดีไหมคุณผู้ชมเออว่าเราต้องการแค่อุปกรณ์เท่านั้นนะฮะเอาโล่ได้ไหมคุณผู้ชมเราจะใช้โล่ใต้น้ำเหรอวะคุณผู้ชมเอ้ยผมไม่รู้เลยนะเนี่ยทุกคนว่าเราสามารถใช้โล่ใต้น้ำกันได้หรือเปล่านะฮะแต่ว่าเราเอาไปเอาไว้ก่อนละกันนะฮะคุณผู้ชมตรงไหนมีเหล็กเราก็ทำการสวยไปให้หมดเลยนั่นเองผมได้ยินเสียงมอนสเตอร์ด้วยโอ้นั่นไงคุณผู้ชมเพื่อนเรานะฮะฮัลโหลไมเฟนเดี๋ยวก็นี่แน่โอเคเดี๋ยวก็นี่แน่โอ้โหไมเฟนเราเยอะเหลือเกินฮะคุณผู้ชมใต้นี้ดูเหมือนกับว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะฮะตอนนี้เราเจอเหล็กแบบเยอะมากๆเลยนะฮะตั้ง9ก้อนเนี่ยคุณผู้ชมโอเคแล้วเราแวกนี้ถ้าเกิดเราทำการใช้เจ้าตัว Optify Zoomไปนะฮะเหมือนกับว่าเราจะไม่เจออะไรเลยนะฮะคุณผู้ชมดีไม่ดีเนี่ยเราจะต้องออกไปผจญภัยเลยก็เป็นไปได้นะฮะโอเคถ้างั้นเราทําการเตรียมอุปกรณ์ของเราก่อนละกันนะฮะโต๊ะค้าไปคุณผู้ชมแล้วก็ทําการสร้างเตาเผาไปโอเคแล้วก็ทําการวางไปนะฮะใส่เข้าไปนะฮะระหว่างนี้นะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะลองสํารวจดูดีกว่าว่าภายในเกาะนี้เนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมกันบ้างนะผมรู้สึกสะหรณ์ใจไงก็ไม่รู้อ่ะทุกคนคือแบบว่าเกาะนี้น่ะมันมีเต่าแบบเยอะมากๆเลยเว้ยซึ่งแน่นอนน่ะผมคิดว่ามันอาจจะมีอีสเตอร์เอ๊ะสําหรับเจ้าหมดตัวนี้ก็เป็นไปได้ด้านนู้นก็ผจญภัยนะทุกคนโอ้เห็นไหมคุณผู้ชมเต่าเยอะมากนะแล้วมันมีแกะอยู่ตรงนั้นวะน่ะคุณผู้ชมมันมีตรงนั้นได้ไงวะน่ะโอ้น้องรักโอ้โหนี่พวกนายมาอยู่กัน3ตัวแบบนี้เหรอไม่เป็นไรฮะทุกคนโอ้ยอันนั้นอะไรวะน่ะโอ้โหมีต้นไม้ขึ้นมาด้วยโอ้ไม่ใช่ต้นไม้สิคุณผู้ชมผมคิดว่านะทุกคนมันได้เป็นเรือแน่ๆเลยสวัสดีแกะ3ตัวนะฮะเดี๋ยวเราจะทําการส่งมันขึ้นไปสวรรค์บนแกะละกันนะฮะคุณผู้ชมเน่ๆนี่แน่ขึ้นไปอยู่บนดาวแกะนะน้องเราจะได้อาหารมาด้วยนั่นเองนะฮะแล้วก็มีขนด้วยคุณผู้ชมโอเคทําการวางแล้วก็อะแดปไปนะฮะแต่ตอนที่ผมเดินเข้ามาผมจําได้ว่าเหมือนกับว่าผมเห็นแอ่งน้ําอยู่แอ่งนึงนะฮะคุณผู้ชมที่อยู่บนกลางเกาะเลยนะฮะตรงนั้นป่ะนั่นไงนั่นไงผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่แปลกมากเลยนะคุณผู้ชมว่าปกติแล้วมันจะไม่มีนะฮะโอ้นี่ไงคุณผู้ชมเราเจอกล่องแอร์ดรอปอู้
นี่คือสิ่งที่เราต้องการเลยคุณผู้ชมและเนี่ยนะคุณผู้ชมคือหมวกเต่ากันนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าเกิดเราใส่ไปที่เรียบร้อยปุ๊บนะฮะทำให้เรานะฮะสามารถหายใจใต้น้ําได้นานมากยิ่งขึ้นนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่หายใจเลยนะฮะคุณผู้ชมยังไงเราก็ต้องขึ้นมาหายใจอยู่ดีนะฮะแต่ว่าใส่ไว้นะฮะก็ดีนะฮะและการเซฟตี้ของเขานะฮะเพิ่มมาให้เราตั้งเกาะ1นั่นเองนะโคตรน้อยอย่าเพิ่มเลยดีกว่าเพื่อนแต่ว่าช่างมันนะฮะคุณผู้ชมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราเอาในเรื่องของขวานไปก่อนละกันนะฮะคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะฮะเอาในส่วนของพิกแอคไปด้วยคุณผู้ชมพิกแอคต้องมาคุณผู้ชมโอ้โหนี่ถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีสักนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมเราก็ได้อะไรเพิ่มเติมแล้วนะฮะโอ้แล้วก็เอาโล่ไปด้วยคุณผู้ชมเอาโล่ไปด้วยนะฮะเพอร์เฟคคุณผู้ชมแล้วก็ทำการใส่อาหารเข้าไปนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีอาหารแบบเยอะมากๆเลยนั่นเองหลังจากที่เราเผาอาหารเสร็จสรรไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมมันถึงเวลาแล้วนะฮะที่เราจะออกไปล่าวันพีซกันนั่นเอง ตอนนี้คือแบบว่าอุปกรณ์เราพร้อมมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมเราต้องทำการซูมดูนะฮะว่าแถวนี้น่ะมันมีปราสาทกันหรือเปล่านั่นเองนะฮะด้วยความที่ว่าผมคิดว่าเกาะเนี่ยมันน่าจะทำการดรอปอยู่ที่ปราสาทแน่ๆนะฮะที่ปราสาทเนี่ยเราจะเจอปากาโฮแบบเยอะมากๆเลยนะฮะมีทั้งลูกปากาโฮด้วยนะฮะแล้วก็มีตัวพ่อของมันด้วยนั่นเองนะฮะหรือว่าพญาปากาโฮด้วยนั่นเองไม่ดื้อเหมือนกันว่าไบโอมนี้นะฮะมันจะเป็นอะไรที่แปลกแหวกแนวมากๆเลยนะฮะอาจจะเป็นเพราะหมดก็ได้นะครับทุกคนโอ้นั่นไงคุณผู้ชมเราเจอปราสาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเหมือนกับว่ามีเกาะอยู่ใกล้ๆด้วยนะฮะถ้างั้นนะครับคุณผู้ชมเราจะทำการขึ้นเกาะนี้นะฮะเพื่อทำการเช็คพอยต์นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราจะลงไปสำรวจข้างล่างกันนั่นเองนะฮะภาวนาว่ามันน่าจะมีสัตว์นะฮะคุณผู้ชมอาจจะเป็นแบบโอ้เจอเต่าว่ะคุณผู้ชมโอเคอย่างน้อยเจอตรงเจอเต่าก็ยังพอโอเคอยู่นะฮะคุณผู้ชมเราลองขึ้นมาดูด้านบนก่อนนะฮะโอ้มีไก่ให้เราด้วยคุณผู้ชมโอ้โหหลายตัวกันเลยทีเดียวนะฮะโอเคถ้างั้นนะฮะเดี๋ยวผมจะทำการวางอุปกรณ์ก่อนละกันนะฮะแล้วก็ทำการใส่เชื้อเพลิงเข้าไปนะฮะอาหารนะฮะก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะฮะสำหรับนักล่าด้วยนั่นเองนะฮะเราจะทำการสูญพันธุ์ไก่กันเลยทีเดียวนะฮะคุณผู้ชมไหนวะคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมเห็นอยู่แวบๆนะฮะนั่นไงนั่นไงสวัสดีไก่น้อยโป้งไปหนึ่งทีโอเคด้านนี้ล่ะคุณผู้ชมเอ้ยนี่โป้งไปหนึ่งทีโอเครอบนี้ผมคิดว่าเราน่าจะฆ่าหมดกันยกเกาะแล้วนะฮะคุณผู้ชมระหว่างนี้นะฮะคุณผู้ชมเราจะลองพายเรือเข้าไปใกล้ๆดูนะฮะผมคิดว่านะคุณผู้ชมชุดเกาะมันเนี่ยอาจจะหาไม่ยากนะฮะอยู่แบบใกล้ๆเรานะฮะโดยที่เราเนี่ยคาดไม่ถึงก็เป็นไปได้นะฮะแต่ว่าเรามีโล่นะเว้ยทุกคนคือแบบว่าเราพร้อมที่จะปะทะมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวกันนะคุณผู้ชมอาหารเราวางไว้ช่องนี้โอเคไปฮะคุณผู้ชมเราลองดูกันดีกว่านะฮะโอ้โหปากกาโฮเยอะมากคุณผู้ชมโอ้โดนเอฟเฟคไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวนะคุณผู้ชมอันนั้นไงคุณผู้ชมโอ้นั่นคือชุดเกาะปากกาโฮคุณผู้ชมโอ้ my god oh my god oh my god โอ้ยตอนนี้ผมเจอแล้วคุณผู้ชมผมเจอแล้วนะฮะผมขอวนแป๊บนะฮะผมขอวนแป๊บนะฮะแล้วก็แทบไปฮะคุณผู้ชมว่ายไปเลยว่ายไปเลยโอเคขโมยคุณผู้ชมขโมยเดี๋ยวก่อนนะขโมยไปแล้วคุณผู้ชมไปแล้ว let's go มาแล้วคุณผู้ชมคือแบบว่ารวดเร็วทันใจมากๆเลยนะคือแบบว่าผมเค็มอย่างไวเลยคุณผู้ชมและตอนนี้ดูเหมือนกับว่าผมทำการใส่ในส่งเสื้อไปที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะผมอยากรู้คุณผู้ชมว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราใส่ครบชุดเซตในรูปแบบนี้นะฮะมันจะมีรีแอคชั่นอะไรเพิ่มเติมให้เรากันอีกบ้างนะฮะเดี๋ยวเรามาลองใส่กันดูนะคุณผู้ชมทำการใส่หมวกนะฮะกางเกงแล้วก็รองเท้าอู้สุดยอดไปเลยคุณผู้ชมดูเหมือนกับว่าจะมีสกิลบอกเราด้วยนะฮะคุณผู้ชมว่าพวกนี้เนี่ยมันสามารถทำอะไรกันได้บ้างนะฮะโอ้แต่ว่าเรายังโดนเอฟเฟกต์อยู่เหมือนเดิมเลยนะฮะดำน้ำนี่เหมือนกับว่าเอฟเฟกต์ก็หายไปด้วยนะฮะเพราะอันนั้นน่ะมันมาจากหมวกกันนั่นเองนะครับไปฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะลองกลับไปหาปากกาโฮอีกสักรอบนึงนะฮะไปดูสิคุณผู้ชมว่าเกิดเราลองไปสู้กับปากกาโฮเนี่ยปากกาโฮจะมีรีแอคชั่นยังไงกันบ้างหรือว่ามันจะไม่มีรีแอคชั่นเลยวะคุณผู้ชมแบบว่ามันเห็นเราแล้วมันก็แบบคิดว่าเราเป็นพันธมิตรไงคุณผู้ชมเออเนี่ยเราเข้ามาใกล้ขนาดนี้เลยนะเว้ยคุณผู้ชมคือแบบว่ามันนิ่งกับเรามากๆเลยโอ้ยไม่นิ่งแล้วคุณผู้ชมไม่นิ่งแล้วไม่นิ่งแล้วโอ้ยไม่นิ่งแล้วคุณผู้ชมไม่นิ่งแล้วโอ้ยเดี๋ยวคิดจะสู้ใช่ไหมเพื่อนนะฮะคิดจะสู้ใช่ไหมเอาจริงดิเพื่อนโอ้โหบอกเลยว่าชีวิตนายนี่หาไม่เลยเพื่อนที่มาเจอเราในรูปแบบนี้นะฮะกระโดดลงไปเลยคุณผู้ชมเนี่ยนายอยากสู้เหรออยากสู้นี่แน่เดี๋ยวนะโป้งไปหนึ่งทีโอ้ยตีไม่ได้ด้วยคุณผู้ชมโอ้นี่แน่โอ้โหตีไม่ได้ด้วยคุณผู้ชมแต่ดูเหมือนกับว่าเรากำลังจะเป็นพาร์ทเนอร์กับน้องนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมออกซิเจนเหมือนกับว่าเราจะเป็นพาร์ทเนอร์กับน้องนะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีปัญหาแล้วนะฮะเพราะออกซิเจนเราไม่เพียงพอนะฮะที่จะลงไปสู้กับน้องได้นั่นเองนะหรือว่าเราจะกลับไปเกาะเดิมดีวะคุณผู้ชมเพื่อที่เราจะไปสู้กับเหล่ามอนสเตอร์ที่อยู่ใต้ถ้ำนะฮะเพื่อ
เพื่ออะไรคุณผู้ชมและสรุปแล้วก็คือผมจะทำการหาน้องมาทำเพื่ออะไรนะฮะผมนึกว่าเราใส่ชุดน้องไปแล้วนะฮะมันจะมีรีแอคชั่นที่ดีมากกว่านี้นะฮะที่ไหนได้มันมีแต่ความสวยเท่านั้นเลยฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นไหมฮะว่าเท็กเจอร์มันนะฮะพุ่งออกมานะเหมือนผมกำลังใส่เขาควายเลยอ่ะคุณผู้ชมมีเขาออกมาซะด้วยนะฮะด้านหน้าเราน่าจะเป็นเกาะเราใช่ป่ะคุณผู้ชมเนี่ยนะน่าจะเป็นด้านนู้นเนี่ยคุณผู้ชมโอเคด้านนู้นผมจำได้ว่ามันมีมอนสเตอร์ออกมาสู้กับเราอยู่นะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับเราจะลองใส่ชุดนี้นะฮะสู้กับเหล่ามอนสเตอร์ดูแล้วกันหลังจากที่เราหามอนสเตอร์แล้วนะฮะคุณผู้ชมไม่เจอมอนสเตอร์เลยนะฮะทำให้เราเนี่ยรอนะฮะจนถึงตอนกลางคืนกันนั่นเองนะครับและตอนนี้นะครับทุกคนมอนสเตอร์เกิดมาเยอะมากๆเลยนะฮะเรามาลองเจ้าตัวสเกเลตันก่อนเลยดีกว่านะฮะคุณผู้ชมสวัสดีสเกเลตันมายิงมาเลยเพื่อนยิงมาเลยยิงมาเลยเฮ้ยผมว่ามันโอเคเลยนะคุณผู้ชมเหมือนกับว่าเรากำลังใส่ชุดไดมอนด์อะไรประมาณนี้เลยนะฮะนี่มีชุดเกาะเว้ยมีชุดเกาะเว้ยเอ้ยฉลาดนี่เนี่ยเราฉลาดฮะทุกคนเอ้ยใช้ได้อยู่คุณผู้ชมถึงตอนนี้นะฮะเราจะติดเอฟเฟกต์ก็ตามนะฮะแต่ว่ามันก็โอเคนะคุณผู้ชมในเรื่องของการป้องกันเนี่ยผมคิดว่ามันตอบโจทย์มากๆเลยนะโอ้ตีมาเพื่อนตีโอ้ตีมาเฮ้ยมันตีเราแล้วเหมือนกับว่าจะมีเอฟเฟกต์กลับด้วยนะคุณผู้ชมเออมันเหมือนกับรีแอคชั่นอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมเอ้ยโคตรดีอ่ะคุณผู้ชมถ้างั้นนะฮะคุณผู้ชมเราต้องหาตัวอื่นนะฮะที่ทำให้เกิดรีแอคชั่นได้ดีมากกว่านี้นะฮะนี่ถ้าเกิดเป็นสเกเลตันล่ะคุณผู้ชมมันจะเป็นยังไงวะถ้าเกิดเป็นสเกเลตันสเกเลตันนี่เหมือนกับว่ามันเป็นธนูอ่ะคุณผู้ชมอาจจะต้องเป็นมอนสเตอร์ตัวอื่นนะฮะที่มันแข็งแกร่งมากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวโป้งไป1ทีโป้งไป2ทีโป้งไป3ทีนี่แน่โอเคได้ไปฮะคุณผู้ชมนี่อ่ะคุณผู้ชมมอนสเตอร์น้อยนะฮะตีปุ๊บแล้วมันก็มีรีแอคชั่นกลับนะฮะคุณผู้ชม ตีมาเลยหนูน้อยนี่แน่ตีมาเลยเพื่อนตีมาเลยนี่แน่ตีมาเลยตีปุ๊บแล้วก็เกิดรีแอคชั่นกลับนะฮะคุณผู้ชมเราเพียงแค่ทำการยืนกินอาหารแบบหล่อๆเท่อะไรประมาณนี้นะฮะไอ้พวกนี้ก็จะตายไปแบบอีซี่เลยนั่นเองนะฮะแม่อย่างน้อยนะฮะก็มีเอฟเฟกต์อะไรให้เราเห็นนะฮะคุณผู้ชมนึกว่าจะไม่มีเอฟเฟกต์อะไรให้เราเห็นเลยนั่นเองนะครับและเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมคือชุดเกาะปากาโฮกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมสำหรับใครที่ชอบชุดเกาะในรูปแบบนี้นะฮะผมก็ชอบคอนเทนต์นี้นะครับอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน้องๆสามารถกดติดตามช่องเราได้แล้วรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองก็วันนี้นะฮะพี่วิทย์ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย